วันนี้เราจะมาซื้อองุ่นซื้อไปทำวายองุ่นแดงวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่จะใช้หมักวายองุ่นประกอบด้วยองุ่น15กิโลถังหมัก20ลิตรพร้อมเจาะฝาถังใส่แอร์ล็อกน้ำไว้สำหรับล้างองุ่นเกลือสำหรับผสมกับน้ำที่จะล้างองุ่น KMS ไว้สำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อยีสต์ธรรมชาติจากองุ่นผสมเกลือกับน้ำ6ช้อนปูนจากนั้นเราใช้พายคนเกลือกับน้ำให้ผสมกันเมื่อเกลือกับน้ำผสมละลายเข้ากันได้ดีแล้วจึงยกผลองุ่นลงไปแช่ในน้ำนานประมาณ30นาทีในกระมังนี้มีปริมาณน้ำและผลองุ่นนั้นเยอะแล้วเราจะนำอีกตะกร้าหนึ่งไปใส่อีกหนึ่งกะละมังเพื่อที่จะล้างและแช่ไปพร้อมๆกันองุ่นทั้ง15กิโลอยู่ในกระมังแช่น้ำเกลือไว้ประมาณ30นาทีเมื่อแช่ครบ30นาทีแล้วเราจะนำองุ่นที่แช่ไปล้างด้วยน้ำสะอาด3น้ำแล้วมาผึ่งลมต่อไปเราจะนำองุ่นมาขย่ำเพื่อที่จะให้ลูกองุ่นทั้ง15กิโลนั้นแตกบี้นะเพื่อที่เราจะคั้นเอาน้ำและก็เปลือกขององุ่นนั้นไว้หมักในตอนนี้องุ่นทั้ง15กิโลนั้นได้เสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วกระบวนการต่อไปนำองุ่นทั้ง15กิโลมาคั้นเพื่อที่จะให้น้ำขององุ่นออกจากตัวขององุ่นและเปลือกได้แยกออกจากเมล็ดรวมทั้งก้านด้วยดังต่อไปนี้ภาชนะที่เราใช้หลังจากที่เราแช่น้ำเกลือแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำยาแต่สะอาดจากนั้นเราเทองุ่นลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะคั้นผลองุ่นนวดคั้นไปเรื่อยให้ลูกองุ่นทุกลูกแตกละเอียดจนกลายเป็นน้ำเพื่อที่เราจะได้นำน้ำขององุ่นไปหมักต้องใช้แรงนิดนึงในขณะที่เราคั้นนั้นก้านพวงขององุ่นนี่
เรายังไม่แยกเดี๋ยวให้ลูกองุ่นบดทั้งลูกได้แตกเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นน้ำแล้วค่อยแยกเอาพวงขององุ่นนี้ออกต้องใช้แรงมากหน่อยนะครับอยากจะทานใบองุ่นอร่อยๆเราต้องใช้แรงหน่อยลูกองุ่นนี่ต้องบุกบู้บี้คั้นให้แตกทุกลูกเพื่อที่จะน้ำองุ่นได้ออกจากตัวของลูกองุ่นน้ำองุ่นก็เริ่มออกจากลูกขององุ่นลูกไหนที่ยังไม่แตกเราก็บี้ให้แตกใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเมื่อคั้นทั้ง3ตะกร้านี้เสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าน้ำองุ่นที่เราคั้นเนี้ยจะมีลักษณะอย่างไรติดตามไปเรื่อยๆนะครับน้ำก็จะค่อยๆออกมาจากเนื้อขององุ่นให้ออกแรงหน่อยนะครับองุ่นจะค่อยๆแตกออกไปตรงไหนไม่แตกเราก็บีบนะใช้แรงหน่อยใช้เวลานิดนึงทานวายองุ่นที่นุ่มๆละมุนลิ้นก็ต้องใจเย็นๆค่อยทำไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะฮะก็จะเห็นว่าน้ำองุ่นก็เริ่มออกจากลูกขององุ่นนี่ก็จะเป็นก้านขององุ่นแล้วก็ค่อยเก็บออกใส่ถังขยะไว้เป็นปุ๋ยหมักครับเดี๋ยวเอาขยี้กันก่อนก็ได้จะช่วยเป็นแรงเสียดสีให้องุ่นได้แตกเร็วขึ้นแต่เฉพาะในลูกขององุ่นเองมันก็อาจจะไม่มีที่ยึดนะฮะต้องใช้ก้านองุ่นนี่แหละตัวช่วยในการบดคั้นถาดแรกก็เกือบจะได้แล้วคั้นอีกนิดนึงลูกองุ่นนี่ฉ่ำมากนะครับไปขอซื้อมาถูกๆปกติเขาจะเอาไปตากแห้งไปอบเราก็ไปขอซื้อมาถูกๆนะนำมาหมักวายองุ่นไว้ทานในครอบครัว Easy Homemade Wine นะฮะทำวายแบบง่ายๆในบ้านไว้ทานเองไม่ได้จำหน่ายเป็นสินค้าทำไว้กินเองหมักไว้กินเองกินมากก็เมานะก็เกือบจะได้แล้วนะถาดแรกถาดแรกน่าจะได้แล้วเชียร์อีกนิดนึงเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะดูน้ำขององุ่นตอนนี้ยังไม่เป็นวายนะเป็นน้ำองุ่นเละๆดูว่ามันจะได้กี่กิโลเพราะว่าคั้นเสร็จนี้เราต้องก็กาด
เศษของก้านเนี่ยเราก็เก็บออกไปด้วยหรือใครจะไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะครับใครไม่เก็บก็ไม่เป็นไรหมักได้เหมือนกันธรรมชาติขององุ่นมันจะมียีสต์ของเขาเองแต่ยีสต์ขององุ่นวันนี้เราจะไม่ใช้ยีสต์ขององุ่นที่มากับองุ่นนะเราจะใช้ KMS ฆ่าทั้งแบคทีเรียฆ่าทั้งยีสต์ซึ่งมากับองุ่นเพื่อที่จะไม่ให้องุ่นมันเสียนะฮะไม่ให้วายเราเสียเราก็ป้องกันไว้ก่อนถังสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวบี้เสร็จนี้ขั้นฐานนี้เสร็จก็คงจะได้หมักลงถังเลยใส่ KMS เพื่อฆ่าเชื้อหมักไว้ประมาณ24ชั่วโมงเราจะมาใส่ยีสต์ใส่น้ำตาลกันอันนี้เริ่มมีกลิ่นของความหวานขององุ่นโชยขึ้นมาดูสิว่าน้ำองุ่นจะได้กี่กิโลเพราะว่า KMS นี่เม็ดหนึ่ง 0.75 กรัมก็จะใช้อยู่5กิโลต่อ1เม็ดอันนี้ประมาณ15กิโลถ้าเอากาวไปแล้วน่าจะเหลืออยู่ประมาณ14กิโลเราก็น่าจะใช้ประมาณ3เม็ดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อของยีสต์ที่มากับองุ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีอยู่ในองุ่นประมาณ24ชั่วโมงในช่วง24ชั่วโมงก็จะเกิดแก๊สไข่เน่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหมักใน24ชั่วโมงแรกนี่กับ KMS นี่เราก็จะไม่ปิดฝาถังใช้ผ้าขาวบางหรือไม่ก็ใช้ในถังที่เจาะที่มีฝาแอร์ล็อกอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นไม่พึงปรารถนานั้นได้หายไปเรียกว่าเกิดการออกซิเดนในระหว่างการหมักเริ่มแล้วเริ่มน้ำเราเริ่มกระด้างเยอะขึ้นอันนี้เป็นองุ่น15กิโลที่สุกจัดช่ำมากนะก็เหมาะสำหรับที่จะหมักไวน์หลังจากที่เราหมักผลไม้ทั่วๆไปผลไม้ที่เหมาะสำหรับหมักไวน์ที่สุดก็คือองุ่นนี่แหละครับแต่ละสายพันธุ์นี่รสชาติจะไม่เหมือนกันกลิ่นจะไม่เหมือนกันรวมทั้งยีสต์ที่ใช้หมักก็ไม่เหมือนกันด้วยยีสต์แต่ละที่แต่ละเบอร์นะครับมีกลิ่นของไวน์มีความหอมของไวน์นี่แตกต่างกันความนุ่มแตกต่างกันและระยะการหมักการบ่มหรือการถ่ายทางก็แตกต่างกันหลังจากที่เราคั้นเสร็จเรียบร้อยนี่จะเก็บกากบางส่วนออกเสร็จเรียบร้อยก็เราก็จะตักใส่ถังก็จะกรองดูว่าได้กี่ลิตรเคมเพชรนี่1เม็ดก็ประมาณ 3.5 ถึง5ลิตรเราก็จะคำนวณในเกณฑ์ของ5ลิตรองุ่นของเรา15กิโลถ้าเอากากออกแล้วเอาเส้นใยอะไรของเขาออกแล้วก็น่าจะ14กิโลก็อยู่ในเกณฑ์15กิโลก็คงจะใส่จาก3เม็ดบดให้ละเอียดที่เราใช้วันนี้ก็เป็นแบบชนิดแท็บเล็ตนะฮะเป็นเม็ดบด3เม็ดแล้วก็ใส่ผสมลงไป
จะทิ้งไว้ประมาณสัก24ชั่วโมงหรือไม่ก็32ชั่วโมงนะครับในเกมที่เขาหมักเกมเอสคือในช่วงฆ่าเชื้อจากนั้นเราก็จะมาใส่ยีสต์อีกทีหนึ่งความหมายก็คือว่าในช่วงที่หมัก 24-32 ชั่วโมงนี่ตัวเคมเอสนี่จะฆ่าเชื้อยีสต์ซึ่งมากับองุ่นแล้วก็แบคทีเรียมากับองุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราหมักนี่เราก็ให้เขาใช้แอร์ล็อกครบ32ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็แล้วแต่เราต้องจะใส่ยีสต์ลงไปปกติแล้วเขาจะวัดบริดก่อนนะครับวัดค่าความหวานก่อนวัดค่า pH แต่เราเป็นโฮมเมดไวน์เราก็ทำง่ายๆกินกันเองจะมากหรือจะน้อยเราก็คงไม่จำเป็นจะต้องไปวัดค่าบริดวัดค่า pH อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำตาลตามสูตรแต่เราก็จะใช้น้ำตาลขององุ่นเราจะใช้น้ำตาลทรายของเรานี่แหละผสมลงไปเพื่อเป็นอาหารของยีสต์เบื้องต้นเพื่อที่จะไม่ให้ยีสต์เครียดนะเครียดเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอส่วนยีสต์ที่เราจะใช้ก็จะเป็นเบอร์อะไรแล้วค่อยดูว่าเราหมักด้วยยีสต์ขนมปังมานานเดี๋ยวนี้เราจะหมักองุ่นแล้วก็ใช้ยีสต์ที่บ่มวายขององุ่นโดยเฉพาะนะครับก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้เบอร์อะไรแต่ละเบอร์นั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกันมีความหอมมีกลิ่นที่แตกต่างกันแล้วแต่ท้องที่พื้นที่แล้วแต่ภูมิภาคนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงในการทำไวน์ตามมาตรฐานแต่เราเป็นโฮมเมดไวน์เราก็คงไม่ได้คำนึงถึงมากมายเพียงแต่ว่าให้มันเป็นไวน์แล้วก็ควบคุมความสะอาดรสชาติไม่ให้มันสัมผัสกับอากาศเราต้องผ่านกระบวนการfermentation หรือการหมักการถ่ายถังให้ถูกต้องส่วนอุณหภูมิก็คงจะเปลี่ยนแปลงเพราะในเมืองไทยอากาศร้อนถ้าเป็นสาโทก็จะเป็นเร็วนะครับไปสักครู่มาดูกันองุ่นน้ำองุ่นนะครับน้ำองุ่นสดลูกช่ำๆเดี๋ยวจะเป็นไวน์ประมาณเล็ก15วันจะได้ดูว่ามันจะเป็นยังไง